ใหม่ดาวิกาปลื้มถูกทักได้แต่งงานปีนี้เจ้าตัวตอบพร้อมมากอยากสร้างครอบครัวของตัวเองสวยไม่เคยแผ่วเลยสำหรับนักแสดงสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ล่าสุดมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวคอนเทนต์โอเน็ตออริจินอลที่เมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์เอสพลานาดรัชดาในชุดสุดเซ็กซี่หลังจากจบงานนักแสดงสาวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องที่ไปร่วมงานบวชของหวานใจนักแสดงหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีพระเต๋อบวชแล้วหลวงพี่พูดมานานแล้วค่ะพูดมาเป็นปีแล้วว่าอยากจะบวชรับรู้มาโดยตลอดมันยังไม่มีช่วงที่พอจะบวชได้อันนี้เป็นเหมือนช่วงที่ประจวบเหมาะกับงานศึกออกมาทรงผมสกินเฮดน่าจะถ่ายหนังต่อได้ทุกอย่างประจวบเหมาะก็เลยเต็มที่ก็บวชเกือบหนึ่งเดือนอยู่ที่กรุงเทพมหานครไม่ถึงอาทิตย์แล้วจะไปวัดป่าที่ต่างจังหวัดได้ไปใส่บาตรพระหรือยังใหม่ยังไม่ได้ใส่บาตรตอนเช้าแต่เดี๋ยวจะไปเลี้ยงเพลค่ะถามถึงความรู้สึกคือใหม่มองแต่คุณแม่ของหลวงพี่คุณแม่ร้องไห้น้ำตารื้นเรารู้สึกมีความสุขมากๆหลวงพี่สำรวมและสงบมากๆรับรู้ได้เลยว่าเต็มที่จริงๆตอนที่มาบอกว่าจะบวชใหม่ก็สนับสนุนเต็มที่เลยค่ะเขานั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วเป็นอะไรที่ใกล้ตัวและเหมาะกับเขาดีใจที่เขาได้บวชทดแทนพ่อแม่เราก็ซาบซึ้งไปกับเขาก็รู้สึกว่าเขาจะได้ละทางโลกไปทางธรรมเราเองก็รู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันเหนื่อยถ้าให้เขาได้ไปพักไปเรียนรู้ธรรมะหลวงพี่น่าจะมีความสุขมากๆหลายคนโฟกัสว่าเราถือหมอนด้วยใช่ค่ะทุกคนยัดให้หนูถือหมดเลยค่ะตอนแรกหนูไม่ค่อยอยากถือเท่าไหร่เพราะไม่สวยเท่าดอกไม้ไม่รู้ว่าบาปไหมนะคะแต่ว่าอันอื่นสวยกว่ายิ้มคือคุณแม่ให้ถือหนูก็เลยถือตอนถ่ายรูปไม่สวยค่ะแต่ก็โอเคถือหมอนหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายเท่าไหร่แต่ก็ถือค่ะหมอดูทำนายคู่เราปีนี้จะมีข่าวดีจริงเหรอคะปีนี้หรอคะมีลูกหรือเปล่าเพราะตอนนี้มีลูก4คนเด็กในสังกัดคิดว่าไม่น่านะคะเพราะทุ่มทำงานเบื้องหลังกันอยู่ค่ะพอโดนทักมาแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะยิ้มชอบมากเลยเพราะทักเรื่องดีไม่ใช่ว่าจะเลิกราทักแบบนี้ดีมากเลยค่ะได้แต่เราสามารถพูดเรื่องนี้ตอนพระท่านบวชได้ใช่ไหมคะในพาร์ทของใหม่โอเคไหมโอเคค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่นึกถึงก็ลุ้นได้ค่ะเพราะใหม่ยังลุ้นเลยนะวันนี้ถ้าพูดเรื่องแต่งงานพร้อมไหมก็เป็นอะไรที่น่าอิจฉาค่ะแต่ของใหม่ยังอีกยาวมากแต่ถ้าอยากจริงๆก็อยากนานแล้วค่ะยิ้มมันไม่ถึงกับภาพในฝันแต่รู้สึกว่าถ้ามีก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้มีครอบครัวเป็นของตัวเองคุณแม่มีความสุขแต่ว่ายังไม่มีผู้จัดการอนุญาตเหรอผู้จัดการมีบ้านสามหลังแล้วค่ะใหม่มีบ้านหลังเดียวดาวิกามีบ้านหลังเดียวหักเท่าไหร่คิดเลขก่อนหนูกำลังเปิดหานักแสดงจะเอาเขาเข้าค่ายแล้วหัก 90% ยิ้มประกาศตรงนี้เลยว่าจะเอาพี่กล้าวน้ำพราวเข้าสังกัดตัวเองแล้วหักเปอร์เซ็นต์จากคลิปที่โด่งดัง20ล้านวิวคลิปเต้นนั้นทำให้น้ำพราวได้เดบิวต์วันนี้ปรบมือผมไม่ยอมแน่ชาดาประกาศกล้าวอย่าเกิดขึ้นอีกหลังตะวันบีบแตรใส่ขบวนเสด็จชาดากล้าวต้องไม่เกิดขึ้นอีกหลังตะวันทะลุวังบีบแตรใส่ขบวนเสด็จลั่นพฤติกรรมหาเรื่องไม่เหมาะสมไม่งามชี้ขบวนไม่ได้ปิดถนน
มีทางให้ไปแต่ไม่ไปเตือนอยู่ระหว่างรอลงอาญาระวังติดคุกเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีตะวันหนึ่งในแกนนำกลุ่มทะลุวังบีบแตรใส่ขบวนเสด็จว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงอยากดำเนินการแต่ไม่กล้าเกรงจะเป็นการระคายเคืองสถาบันแต่พฤติกรรมของเด็กแบบนี้ไม่ถูกต้องถ้ามีอีกตนไม่ยอมตนไม่เอาไว้อย่าลืมว่าตอนนี้คุณอยู่ระหว่างรอลงอาญาถ้ามีอะไรขึ้นมาคุณจะติดคุกและข้อเท็จจริงขบวนเขาก็หลบให้ไม่ได้ปิดทั้งถนนตามภาพที่เห็นจากสื่อมวลชนขบวนก็อยู่ริมจะไปอีกทางก็ได้แต่นี่คือหาเรื่องนายชาดากล่าวว่าตนถือว่าเป็นพฤติกรรมหาเรื่องเป็นคนที่เนรคุณต่อแผ่นดินอย่าคิดว่าเป็นเรื่องหล่อเรื่องเก่งมันเป็นเรื่องที่ไประคายเคืองสถาบันหลักของประเทศเขามีทางให้ไปแต่ไม่ไปเองเป็นพฤติกรรมก่อกวนและตั้งใจไม่ใช่ขบวนเสด็จจะไปขวางเขาซะเมื่อไหร่ตามรูปที่ดูจากคลิปก็หลบอยู่ทางฝั่งขวาทางซ้ายไปได้แต่นี่คือพฤติกรรมหาเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่งามไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะคนไทยคนหนึ่งหรือคุณทำเรื่องไม่ถูกต้องเท่ากับคุณไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเองพฤติกรรมแบบนี้ใช้ไม่ได้ผมคงไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ยอมแล้วมีปัญหาแน่ไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผืนแผ่นดินไทยแน่นอนนายชาดากล่าวธรรมนัสล่านอพอปอชอรอไม่เกี่ยวโยนพรวิสิทธิ์ไปแก้ต่างเองหลังโดนกกต.ฟันซื้อเสียงธรรมนัสลั่นนโยบายพอปอชอรอไม่มีให้ใครซื้อเสียงหลังผู้สมัครสสนครสวรรค์โดนใบดำใบแดงชี้เป็นความผิดส่วนบุคคลไปแก้ต่างเองจ่อหารือกกบหหาแนวทางแก้ไขเมื่อเวลา12นาฬิกา45นาทีวันที่8กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภาร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชร.ให้สัมภาษณ์ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ใบดำใบแดงกับนายพรวิสิทธิ์แจ่มใสผู้สมัครสสนครสวรรค์เขต5พรรคพลังประชารัฐกรณีซื้อเสียงเลือกตั้งว่าตนเพิ่งได้รับข้อมูลจากสื่อมวลชนซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตนไม่สามารถจะเอ่ยได้แต่ไม่ใช่นโยบายของพรรคพลังประชารัฐเป็นความผิดส่วนบุคคลเมื่อเป็นความผิดส่วนบุคคลอดีตผู้สมัครก็ต้องไปแก้ต่างด้วยตัวเองพรรคเราไม่มีนโยบายสนับสนุนผู้สมัครในการกระทําละเมิดกฎหมายกกต.อยู่แล้วอ่านข่าวที่นี่เด็กลุงป้องโดนแล้วกกต.ฟันอาญาตัดสิทธิ์พรวิสิทธิ์ผู้สมัครสสพปชรซื้อเสียงเมื่อถามว่าพรรคจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบควบคู่กับกกต.หรือไม่เนื่องจากอดีตผู้สมัครดังกล่าวยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องนี้ตนจะนำไปหารือกับคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.ว่าจะมีมาตรการและการแก้ไขปัญหาอย่างไรส่วนที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคระบุจะปรับภาพลักษณ์ของพรรคใหม่เป็นอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าการประชุมพรรคเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมกับกลุ่มพีมูฟจึงไม่ได้เข้าร่วมด้วยแต่ทราบจากสื่อว่าจะมียุทธศาสตร์ใหม่ทำพรรคให้เป็นอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยซึ่งเรื่องนี้กกบห.จะมีการประชุมกันอีกครั้งซึ่งเป็นแนวทางที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้นำเสนอเมื่อถามว่าการปรับภาพลักษณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือต้องการให้ประชาชนจดจำพรรคได้เลขาธิการพรรคกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองที่จะต้องรักษาสถานะ
ซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็ถือว่าเป็นพรรคที่มีส.ส.มากพอสมควร40คนโดย39คนเป็นส.ส.เขตตนกล้าการันตีว่าแต่ละท่านมีคุณภาพมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการตั้งกระทู้ถามในสภาก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับส.ส.แต่ยุทธศาสตร์ของพรรคในภาพรวมเราก็ต้องทำด้วยเป็นเรื่องปกติทุกพรรคก็ทำเหมือนกันหมดThank you.